มหัศจรรย์กรรมฐานแก้เคราะห์ก่อบุญหนุนชีวิตตอนทุกชีวิตล้วนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยโดยหลวงพ่อจรัญทิฏฐธรรมโมมนุษย์เรามีภาวะความเป็นไปต่างๆกันเช่นดีหรือชั่วรวยหรือจนเจริญหรือเสื่อมสุขหรือทุกข์ก็เนื่องมาจากกรรมของตนเองทั้งสิ้นและกรรมใดที่ทำลงไปจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมให้ผลตอบแทนเสมอและย่อมติดตามผู้ทำเสมือนเงาติดตามตนหรือเหมือนกับล้อเกวียนที่หมุนตามรอยเท้าโคไปฉะนั้นด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหากเราทำกรรมดีเราก็จะได้รับความสุขความเจริญกรรมดีจึงเสมือนกัลยาณมิตรที่คอยให้ความอุปการะและส่งเสริมให้เราประสบแต่ความสุขความเจริญแต่ถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะคอยล้างผลาญให้เราพบแต่ความทุกข์